วิ่งเนี่ยเราวิ่งดิเออวิ่งตามแทนทำไมได้ใหญ่เนาะกลับมาติดตามรับชมกันต่อครับภารกิจการกู้รถแบคโฮ2คันค่ายซานนี่ครับอยู่ที่นี่3คันทีมงานฝาบันดาลก่อสร้างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มแคนดงบุรีรัมย์นี่เป็นขั้นตอนของการลากไม้ครับลากไม้ไปยืนนะครับสำหรับคันที่เข้ามาช่วย SY215โดยป่าเจาะครับลากท่อนไม้ครับมาหรือเปล่าทีมงานหลบแล้วกลัวเชือกขาดใช้เชือกนะครับลากมีทั้งเชือกทั้งสลิงที่ยืนนี่ก็ลงไปเรื่อยอันตรายมากเดินลงมาอยู่บนไม้แล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วป่าเจาะงานนี้ลุยเต็มที่เสียทัดเข้าประจำตำแหน่งเปิดหน้าดินบริเวณด้านข้างออกนะครับโอ้ดูคันนี้อยู่บนต้นตาลนะครับเนี่ยลงไปครึ่งแท็กแล้วเกมยาวหนังชีวิตท่ามกลางสายฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องครับอย่ากระพริบตาสตาร์ทเครื่องแล้วครับ204
ลุ้นกันชักพุ่งกี่ขึ้นได้แล้วครับเอาละฝาเจาะฝาเจาะขยับเดินออกมาขยับเดินออกมาครับขันมาช่วยรอดไม่รอดครับโอเครอดปลอดภัยคราวนี้204ครับจะสวิงตัวรถนี่อยู่ในลักษณะเอียงนะครับแต่ข้างหนึ่งนี่เหยียบไม้อยู่อีกข้างหนึ่งนั้นไม่ได้เหยียบไม้ครับเกมยาวหนังชีวิตถอยขึ้นครับวันนี้ครับถอยภารกิจจบสิ้น5วันแล้วเดินลงมาอีกแล้วป๋าเจาะเดินบ่อยก็ไม่ดีใจวิวหิวอยู่เหมือนกันนะครับตัดโคนออกอีกตักน้ำตักโคลนออกก่อนครับโอ้แต่ฝั่งนี้ดูสิครับเริ่มมิดแท็กแล้วนะอย่าเห็นแห้งอย่าเห็นแห้งโอ้โหหวาดเสียวเหลือเกินเบาๆครับป๋าเจาะมียิ้มนะมียิ้มตักน้ำออกจากหลุมผมว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับคงไม่ได้ลุ้นไอ้สองคันนั่นหรอกชั่วโมงนี้เชื่อได้เลยว่าลุ้นคันนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยเหมือนผมแน่นอนเพราะว่าถ้าคันมาช่วยเกมไปด้วยกันนี่ยุ่งเลยครับจะดูแล้วน่าจะเอาอยู่เพราะไม้เยอะอยู่ตรงนี้นะครับต้นตาลต้นมะพร้าวต้นกระถินด้วยดินออกเตรียมยัดไม้ครับ
่าจอบอกมั่นใจว่าเอาอยู่ขยับเดินออกมาโอ้รอดปลอดภัยครับโอเครอดปลอดภัยแล้วคราวนี้มาดูฝั่งนี้ครับสตาร์ทเครื่องแล้วครับ204เตรียมตัวครับโอ้โหไหลไหลไหลโอ้ไหลตกไม้ครับสวิงตัวกลับไปไปค้ำยันตัวเองไว้ก่อนโอ้ไหลตกไม้เมื่อสักครู่หวาดเสียวเลยครับนี่แหละโอกาสที่จะจมไปด้วยกันนี่มีสูงครับเกี่ยวมุ้งกี่ดึงเตรียมตัวเดินกลับลงมาใหม่แน่นอนครับลักษณะนี้ดูฝั่งนี้ก่อนทีมงานนี่หัวใจอยู่ตะตุ่มเหมือนกันแล้วครับนี่ครับร่องรอยเป็นไงเสียทัศเป็นไหนมันขยับบ่ขยับอยู่ดิขยับนิดนึงเดินมาแล้วครับถึงแม้จะจมแต่ก็อยู่บนไม เดินมาเปิดโคนอีกครับเปิดโคนอีกรอบอ
เชื่อได้ว่าลุ้นกันแบบแทบลืมหายใจกันเลยทีเดียวแล้วครับวินาทีนี้ทั้งทีมงานทั้งป๋าเจาะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านล่ะครับตอนนี้คันนี้นี่แท็กหายแล้วครับยืนอยู่บนไม้เอาอยู่แน่นอนป๋าเจาะเสียทัศน์ขึ้นไปเปิดฝากระโปรงครับไปดึงสายดึงอะไรออกนะครับตัวไหนที่อาจจะอันตรายเอาให้อยู่นะป๋าเจาะแม่หันมาเมื่อสักครู่บอกกูจะรอดบอถ้าป่าไม่รอดนี่ใครจะรอดล่ะทีนี้ทั้งทีมนี่ก็เชียร์ป่าอยู่คนเดียวเลยเปิดเลนออกเปิดดินออกแล้วครับช่วงเวลานีรอดบ่เอาเปิดก่อนเปิดทางนั้นก่อนจังหน่อยป๋าเจาะบอกชักไม่มั่นใจแล้วครับเอาอยู่หรือเปล่าชักไม่มั่นใจแล้วตอนนี้
เดินออกมารอดไม่รอดเบาๆเด้อปลาเจาะยิ่งดินยิ่งจมครับดินลักษณะนี้อันตรายรอบตัวจริงๆครับเดี๋ยวเปิดดินตรงนี้ออกแล้วก็ลองไม้ไม้ไปแล้วครับไม้ลงไปแล้ววางให้แล้วครับอ้าวกลับขึ้นมากลับขึ้นมาเลยหรือเปล่าอ้าวทีมงานหาปลาแล้วฝั่งนู้นไอ้ขี้เลนนี่ก็ไหลมาเรื่อยครับโอเคครับปลอดภัยครับฝั่งนี้เอาอยู่ครับปลาเจาะรอบนี้จะเป็นการเกี่ยวดึงรอบที่2สำหรับวินาทีนี้ครับจับตาดูให้ดีพยายามจะขำแท็กขำตัวปั่นแท็กครับดึงแล้วครับโอ้โหเอามาตรงนี้ไหมเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวมันหนักก็แค่นี้เองก็แค่นี้เองเอาเกี่ยวบุกีขยับขึ้นมาแล้วครับขยับขึ้นมาแล้วเดี๋ย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 วมันโยไหมมันโยไหมไปกดไม้ลงครับอ
ตอนนี้รถมาอยู่เสมอแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไม้ได้ก็ไปแล้วเดี๋ยวมาดูมุมด้านหลังบ้างครับอดใจรออีกสักครู่กดไม้ลงเปิดเลนออกครับเดี๋ยวพอขึ้นไม้ได้นี่ก็จะไต่ตามกันออกไปครับก็หวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเดินออกไปแล้วครับโอ้โหโอ้โอ้เอาเอาขึ้นต้นตาลขึ้นต้นตาลโอ้วิดวิดนิดเดียวครับเอาป่าเจาะรอดหรือเปล่าทำดันตัวเองออกไปเอาแล้วครับโอ้ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็รอก่อนหาฐานก่อนได้ฐานเป็นต้นตาลครับลากมาจากด้านหน้านู่นแหละเอามาลองก่อนสายฝนโปรยปลายมาอีกแล้วโอ้โอ้โหเอาแล้วครับเอาท่านี้เลยถึงหรือเปล่าไปแล้วครับไปแล้วไปครับไปครับขึ้นไปแล้วเย้ฝั่งนู้นเดี๋ยวให้เจ้าเราออกไปก่อนเจ้าเราออกไปก่อนเจ้าอ่ะ
เอาให้รอดก่อนเอาให้รอดก่อนป๋าเจาะป๋าเจาะป๋าเจาะโอ้รอดไม่รอดครับรอดไม่รอดโอ้ไปแล้วโอ้ไปแล้วครับเดินออกไปเดินออกไปรอดไม่รอดครับโอ้ปลอดภัยครับปลอดภัยไปเอาไม้เข้ามาโอ้โหเดือดเลยเอาฝั่งนี้ก็จะทำการเปิดดินด้านข้างเพื่อเอาคันนี้ขึ้นไปต่อนะครับกู้กันไปกู้กันมาเดี๋ยวพักกันก่อนครับคลิปหน้ามาลุ้นดุเดือดกันต่อนะครับผมไม่ว่ากันดูกันแบบเต็มอิ่มเลยเจอกันใหม่ครับขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ